แล้วไปทางนี้ติดตั้งแต่เดมบอสอะค่ะยาวเลยตนิะดตั้งแต่เดมบอสไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปฏิตั้งแต่เดมบอสเลยค่ะแล้วรู้สึกยังไงเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปบ่อยเนาะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็โชคดีที่ว่ามีครูบาอาจารย์มาเป็นเยอะมากเลยทั้งที่วัดพุทธารามและตอนนี้ไปที่วัดธรรมประทีปแล้วมีอะไรที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไหมก็สำหรับพาเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนแปลงความคิดในอันดับแรกเลยค่ะคือจากเมื่อก่อนเราก็คิดนะว่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่สมัยพ่อแม่เราก็บอกว่าถ้าทํางานได้งานดีๆแล้วชีวิตจะสําเร็จได้สามีดีได้ลูกที่ดีสําเร็จชีวิตจะสําเร็จสบายแล้วอยู่ได้จบได้สามีดีแล้วบอกโอ้โหชีวิตเราเพอร์เฟกต์แล้วอะไรเนี่ยคือสามีเราไม่ได้รวยอะไรมากใช่ไหมแต่เขาดูแลเราดีเลยแล้วก็มาคิดเอ๊ะเราพาก็ป่วยไงป่วยแล้วก็คือใจเรามันเหมือนมันยังหงุดหงิดมันยังบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็ถามเลยถามว่าเอ้าไหนบอกเราก็มีสามีดีแม่เราก็ดีลูกเราก็ดีทำไมเรายังหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่ทำไมเรายังไม่ทำไมไม่สบายใจอะไรอย่างนี้แล้วเราก็คิดอย่างนี้เหรอในสังเกตตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแล้วก็ทำไมเรามันไม่สบายกลายไปโทษว่าทำไมเราได้ดีได้ทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมเรามาเป็นต้องมาเจ็บป่วยล่ะทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โทษไปนู่นโทษไปเรื่อยไม่กลับมาดูตัวเองแล้วก็ถ้าภาษาธรรมะเขาจะบอกโทษแต่สิ่งนอกกายเห็นภายนอกไม่มาดูข้างในแล้วว่าเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เรามีคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางกายแล้วนะมันเกี่ยวกับในใจของเราใช่อันนี้ในความรู้สึกตรงนี้นี่ก็ไม่มีความสุขเนี่ยตอนมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วที่เมืองไทยอะคือเมืองไทยเรายังไม่รู้แต่ตอนนั้นเราหาอย่างเดียวเนี่ยหาสามีใช่ไหมหาคนเดียวมาหางานคืองานเรามีแล้วเราทำงานแล้วอันนี้หาสามีแล้วแล้วก็ทีแรกเราคิดว่าเราจะไม่สูตรเลยเราก็จะไม่โอเคเราจะก็ยอมรับแหละว่าอายุเยอะแล้วตอนเจอกับสามีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าโอเคเราคงไม่ได้เจออะไรแล้วเราคงได้อยู่บนคานเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมอะไรนี่พูดอย่างกับหมายถึงว่า35หรือยังไงแล้ว39แล้วนะตอนเจอแฟนเนี่ยเราคิดแล้วแหละว่าเราอยู่บนคานเรียบร้อยแล้วแหละเราคิดแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนไงก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยยังอยากจะมีแฟนอยู่ไหมแล้วก็บอกว่าอ๋อถ้าคนดีก็โอเคก็ลองคบกันดูแล้วก็พูดกับเขาอย่างนี้ไงก็เจอก็เขาก็แนะนำคนนี้ให้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่เมืองไทยที่นี่เขามาอยู่ที่นี่แล้วอ๋อค่ะเขาก็แนะนำที่นี่ให้บุกเนี่ยเนี่ยบุกเทเลยนะแต่มาแล้วก็เลยแม่ก็บอกเขาไม่เข้าใจอยู่มาตั้งนานทำไมมาตกลงปลงใจคนนี้ได้ยังไงเขาก็ว่าอย่างนี้นะแม่ใจแม่ถ้าตอนนั้นแบบว่ากำลังหาแฟนใช่ไหมใจก็อยากจะได้เหมือนกันใช่ไหมก็จะ40แล้วมันเหมือนว่าเพราะว่าพาเป็นลูกคนเดียวนะครับเราไม่มีพี่ไม่มีน้องเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแก่ตัวไปเราจะอยู่ยังไงว่าอะไรเราก็คิดเนาะตอนนั้นแล้วก็ถ้ามีมันก็ดีถ้าคนดีๆมาแต่คือเป้าหมายเราสูงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเอาคนดีใช่ไหมเออหล่อได้ป่ะก็ทุกอย่างโอ้ไม่อยากถามก็คือความคิดเราก็คืออันไหนถ้าคุยกันไม่ถูกใจคนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ลองนั้นคบกันแล้วแบบนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีก็อ่ะบางทีก็ลดสเปคลงแล้วอะไรใช่ไหมแล้วก็คบแล้วอะไรก็มันก็ยังไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมบางทีอ่ะบางทีเราก็ไม่ชอบเขามั่งเขาก็ไม่ชอบเรามั่งมันก็เป็นไปได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คือไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองไงคะว่าเอ้ยไม่เอาแล้วจะอยู่บนคานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดโอกาสตัวเองว่าใครแนะนำเพื่อนอะไรมาแล้วก็โอเคครบหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่าเออปิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็พอคุยมันจะมีเซนว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องเดียวกันแต่ไปคนละอย่างไงแต่คนนี้ที่ปัจจุบันเนี่ยทำไมถูกสเปคก็คือก็สูงสเปคก็คืออะไรเงี้ยผอมไงผอมสูงก็คือคุยแล้วก็คืออะไรวะคนเรา
เขาเรียกผู้หญิงไม่มีใครชมใช่ไหมเขาชมเขาบอกเราสวยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาบอกเราสวยซึ่งอยู่เมืองไทยยังไม่มีใครชมเราสวยสักทีไงค่ะโอ้ค่ะถึงคนไทยที่เขามาคบกับเราเขาก็ไม่ชมเราว่าสวยเขาก็เฉยๆเขาคนไทยก็เขาก็แค่พยักหน้าเลยแต่นี้เขาพูดเนี่ยฝรั่งเขาจะพูดว่าสวยอะไรอย่างเงี้ย You are beautiful ใช่ไทยอย่างเงี้ยตกลงทันทีเลยแม่อันนี้พูดตัวแม่บอกว่าโอ้ไม่น่ามันถึงยอมเจอคนปากหวานนี่เองแม่เขาก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เนาะไม่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าเราป่ะใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นแหละพี่แล้วพอมาสักคนหนึ่งมาเห็นคุณค่าเราอะไรเราก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้แหละใช่ละที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าพาพูดพี่อย่ามันแค่คือจริงๆแล้วพาเป็นคนไม่มีใครชมว่าแต่พาไม่โทษว่าพาไม่เป็นคนไม่สวยนะพาไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่สนใจแล้วเราคิดว่าเราโอเคสุดเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ว่าสุขภาพแข็งแรงสำคัญที่สุด